ซองไปกินนะครับจอนคะจอนถ้าคุณได้ยินเสียงเนี้ยแปลว่าฉันได้ย้ายไปเรียนที่โตเกียวแล้วอีกครั้งแล้วสินะที่ฉันต้องแยกย้ายจอนคะถ้าคุณได้ยินเสียงนี้แปลว่าคุณจะไปที่ไหนครับโตเกียวทำไมไม่ยอมหน่อยดี